สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับนะคะคุณผู้ชมบุกไร่ส้มแล้วก็มาเจอกับหนุ่มชาวไร่ด้วยวันนี้นะคะเอ๊ะแบบนี้ต้องแนะนำมันก่อนแนะนำเป็นในหัวหรือว่าแนะนำเป็นยังไงดีคะเนี่ยเขาเรียกว่ายังไงคะปกติแล้วทั่วไปอ๋อก็เรียกคุณจงสลิดครับนะคะเรียกคุณโป้งก็ได้คุณโป้งก็ได้นะคะนี่คือคุณโป้งจงสลิดคุณวงค่ะก็วันนี้เป็น CEO ที่แนนจะมาขอความรู้ให้กับคุณผู้ชมในวันนี้ด้วยสวัสดีค่ะสวัสดีครับนะคะก็ขอเรียกเรียกว่าคุณโป้งก็แล้วกันคุณโป้งเรามาเริ่มต้นที่ตัวของไร่ส้มซึ่งช่วงแรกของรายการเนี่ยแนนก็บอกคุณผู้ชมไปแล้วว่าถึงความเป็นมาต่างๆตั้งแต่กำนันจุนท่านเป็นคนกรุงเทพแล้วก็มาบุกเบิกพื้นที่ที่นี่ทำไร่ส้มแล้วคุณผู้ชมก็รู้ไปแล้วจากสกู๊ปของแนนว่าการเกิดปัญหารากเหง้าที่เขาบอกว่าเป็นปัญหาใหญ่มากในช่วงเวลานั้นมันใหญ่ขนาดไหนแล้วมันเกิดปัญหาขึ้นมาได้ยังไงคะครับคือตอนนั้นเนี่ยจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับนะเป็นเมืองของส้มเขียวหวานนะครับไม่ใช่เมืองมะขามหวานยันปัจจุบันนะครับนะครับส้มเขียวหวานทั้งจังหวัดเพชรบูรณ์เนี่ยล้มตายทั้งหมดเลยครับแล้วก็เนื่องจากว่ามันเป็นโรคและอยู่ในดินนะครับก็ไม่สามารถที่จะพลิกฟื้นกลับมาทำใหม่ได้นะครับเราก็เลยต้องเลิกอาชีพส้มเขียวหวานโดยปริยายนะครับแล้วเราก็ต้องหาอาชีพอื่นมาทดแทนครับรากเน่านี่มันเป็นยังไงคะมันเกิดขึ้นมาจากเหตุผลอะไรคะถึงอยู่มันเกิดรากเน่าครับรากเน่าเนี่ยมันเป็นเชื้อที่อยู่ในดินนะครับเขาเรียกว่าเชื้อไฟท็อปทูล่านะครับอยู่ในดินแล้วก็ในช่วงต้นถามว่าเป็นยังไงเชื้อเนี่ยมีอยู่แล้วในดินแต่ว่าในช่วงต้นๆที่เราทำสวนส้มเนี่ยเราไม่เจอปัญหานี้เพราะว่าสภาพเนื้อดินอะไรต่างๆเนี่ยยังดีอยู่นะครับแต่พอเราใช้ประโยชน์ไปเรื่อยๆแล้วก็อาจจะบำรุงไม่ถึงนะครับดินก็เริ่มเสื่อมสภาพนะครับโรคที่มีอยู่เล็กๆน้อยๆเนี่ยก็เริ่มที่จะรุนแรงขึ้นแล้วพอรุนแรงถึงจุดหนึ่งเนี่ยนะครับมันก็กวาดทุกอย่างไปหมดเลยก็คือไร่ส้มที่เคยมีอยู่ตอนแรกที่กำนันจุนท่านลงมาเต็มที่นี่คือไปหมดเลยอะคะไปหมดเลยครับแล้วไม่ใช่ของกำนันจุนคนเดียวนะฮะทั้งจังหวัดเพชรบูรณ์ไปหมดเลยโอ้โหแล้วพอเป็นอย่างนั้นแล้วทำยังไงคะตอนนั้นแก้ไขปัญหากันยังไงหรือว่าต้องเริ่มใหม่ตั้งแต่หนึ่งตอนนั้นเนี่ยเนื่องจากว่ามันเป็นโรคอยู่ในดินแล้วมันเป็นโรคของส้มนะต้นไม้เนี่ยต้นไม้แต่ละชนิดเนี่ยโรคจะไม่ข้ามกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องเลิกทำส้มไปโดยปริยายนะครับแล้วเราก็มองหาอาชีพใหม่นะครับโดยที่เราตั้งหลักของเราไว้3ตักหลักเพื่อนะครับอันที่1ก็คือว่าจะต้องเป็นอาชีพการเกษตรที่มีอุตสาหกรรมรองรับเกษตรที่มีอุตสาหกรรมรองรับเราใช่ครับเรายังรักเกษตรอยู่แต่เราบอกว่าถ้าเกิดเกษตรอย่างเดียวเนี่ยนะครับเวลาล้นตลาดเนี่ยนะครับอะไรก็ช่วยไม่ได้แต่ถ้าเกิดมีอุตสาหกรรมรองรับเรายังแปรรูปเก็บไว้ก่อนได้นะไว้ขายในช่วงที่ผลผลิตน้อยนะครับอันที่สองเนี่ยเราบอกว่าต้องเป็นอาชีพที่เป็นประโยชน์กับคนหมู่มากนะครับเพราะตอนที่เราเสียสวนส้มเนี่ยตอนนั้นเนี่ยเรื่องราวมันเกิดขึ้นเร็วมากนะครับแล้วเราก็ยังมีภาระในเรื่องของที่ต้องดูแลลูกน้องคนรอบข้างนะครับซึ่งถ้าเกิดเราบอกว่าเราตัดช่องน้อยแต่พอตัวนะครับเราไปทำอะไรที่เราสบายคนเดียวเนี่ยมันก็ได้นะครับแต่ว่าลูกน้องก็เดือดร้อนนะครับบางครอบครัวเนี่ยอยู่กับเรามา 2-3 เจเนอเรชันนะครับเขาก็เดือดร้อนนะครับอันนี้ข้อที่2ข้อ2ข้อ3เนี่ยเราบอกว่าอาชีพใหม่ของเราเนี่ยจะต้องเป็นอาชีพที่ยากด้วยทำไมต้องเป็นอาชีพที่ยากคะอันนี้สำคัญมากเลยครับคุณแนนน่าจะรู้จักคนไทยดีฮะคนไทยเนี่ยมีลักษณะเหมือนกันอย่างนึงคือขี้เหอลอกเรียนด้วยขี้เหอด้วยใช่ครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราเลือกอะไรนะครับที่เป็นอาชีพที่ดีแต่ง่ายเราทำสำเร็จนะครับคนอื่นก็จะแห่กันมาทำนะครับแล้วสุดท้ายก็จบลงที่จุดเดิมก็คือว่าล้นตลาดอ่ะนะคะ3ข้อนี้ก็เลยเกิดขึ้นหลังจากที่เกิดปัญหาในวิกฤตก็มีโอกาสใหม่ๆเกิดขึ้นใช่ครับหลังจากที่เกิดวิกฤตไร่ส้มปุ๊บคราวนี้ก็เลยกลายเป็นอย่างที่บอกตอบโจทย์3อย่างข้อแรกเป็นเกษตรกรรมที่มีอุตสาหกรรมรองรับมันเกิดขึ้นมาแน่นอนก็คือตอนนี้เป็นเรื่องของไหมใช่ครับค้าไหมซึ่งเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปดูกันค่ะแต่ว่าตอนนี้ค่ะคุณโป้งเดี๋ยวเราเนี่ยเดินชมสวนส้มมันก่อนแล้วก็อธิบายเรื่องของส้มให้ฟังหน่อยว่าส้มตรงไหนลูกขนาดนี้เก็บได้หรือยังลูกใหญ่ขนาดไหนถึงเก็บได้แล้วก็ถึงเป็นต้นแคระเดี๋ยวเดินดูกันแล้วกันนะคะโอเคนะครับการเลือกส้มกันเขาบอกว่านี่เป็นส้มนอกฤดูกาลใช่ครับช่วงฤดูกาลของเขาคือช่วงเวลาไหนคะจริงๆส้มในฤดูกาลเนี่ยนะครับจะไปเก็บช่วงปลายปีนะครับประมาณสักพฤศจิกาธันวามกราค่ะนะครับจะสังเกตว่าส้มช่วงนั้นเนี่ยจะเป็นส้มช่วงที่ราคาถูกที่สุดแล้วก็หวานด้วยแล้วก็หวานด้วยใช่ครับ
แต่ว่าเนื่องจากว่าส้มเนี่ยเป็นผลไม้เขามีการวิจัยมาแล้วนะฮะว่าส้มเนี่ยเป็นผลไม้ที่มนุษย์เนี่ยบริโภคมากที่สุดในโลกนะในระหว่างผลไม้ทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงที่ไม่ใช่ในฤดูกาลเนี่ยคนก็ยังมีความต้องการที่จะบริโภคส้มอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยมีการวิจัยนะครับแล้วก็พัฒนาเทคนิคในการทำส้มนอกฤดูขึ้นมาค่ะนะครับแล้วก็ปกติเนี่ยแนนเห็นตามโทรทัศน์เลยไม่เคยเห็นสวนส้มหรอกนะคะก็เคยเห็นเป็นส้มต้นใหญ่ครับอันนี้เป็นส้มนี่ยังไม่โตเต็มวัยหรือว่ายังไงคะเนี่ยไม่ครับอันนี้โตเต็มวัยแล้วครับอันนี้เป็นส้มโชกุนที่ทุกคนคุ้นเคยกันนะฮะซึ่งปกติเนี่ยความสูงของส้มโชกุนก็คล้ายๆมะม่วงก็คือต้องสูง3เมตร4เมตรนะครับแล้วก็เวลาทำงานก็จะทำได้ค่อนข้างยุ่งยากนะครับต้องปีนต้องปีนต้องใช้บันไดนะครับแต่นี้เนี่ยเรามีการใช้เทคโนโลยีเข้ามาเพื่อทำให้ต้นส้มเนี่ยเล็กลงต้นส้มที่เห็นเนี่ยอายุ 5-6 ปีแล้วนะครับให้ผลผลิตมาครับให้ผลผลิตมา2ปีละค่ะนะครับแต่ว่าต้นขนาดนี้แหละครับนะมันก็ทำให้เวลาคนเก็บเนี่ยนะครับก็ไม่ต้องปีนไม่ต้องปีนนะครับทำงานง่ายนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยพอส้มต้นเล็กเราก็สามารถปลูกระยะชิดได้นะครับเพราะฉะนั้นต้นหนึ่งเนี่ยอาจจะให้ผลผลิตไม่มากเท่าต้นใหญ่แน่นอนนะครับเพราะต้นเล็กกว่าเยอะแต่ว่าด้วยความถี่เนี่ยทำให้ผลผลิตต่อไร่เนี่ยสูงกว่าต้นใหญ่นะคะอีกนิดนึงแล้วค่ะก่อนที่จะเก็บส้มกันครับจุดเด่นของส้มที่เพชรบูรณ์เนี่ยค่ะดินเรามีคุณสมบัติที่ดีหรือว่ายังไงถึงออกมาแล้วรสชาติมันดีขนาดนี้ครับก็จริงๆเพชรบูรณ์เนี่ยนะครับตั้งแต่สมัยดั้งเดิมที่กำนันจุนย้ายมาจากกรุงเทพเนี่ยนะครับที่เลือกเพชรบูรณ์เพราะว่าเพชรบูรณ์เนี่ยเป็นพื้นที่ป่าเปิดใหม่นะครับมีน้ำใสน้ำเขาเรียกว่าน้ำไหลทรายมูลนะครับก็จะมีใช่ครับขยายความกันหน่อยไหมคะน้ำไหลน้ำไหลทรายมูลหมายความว่าก็จะมีตะกอนดินนะครับที่มาจากป่ามาจากภูเขาค่ะนะครับมาทับถมกันทำให้เกิดเป็นเนื้อดินที่อุดมสมบูรณ์เหมาะสำหรับการปลูกพืชทุกชนิดครับนะคะครับก็เลยเป็นข้อดีของที่จุดนี้ใช่ครับแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยยังมีปริมาณน้ำฝนนะครับที่พอเหมาะครับไม่น้อยไปและไม่มากไปนะครับก็เลยทำให้เหมาะสมสำหรับการทำการเกษตรครับนะคะเดี๋ยวดูวิธีการเลือกส้มถึงจะเป็นส้มนอกฤดูกาลแต่ว่าก็ยังเก็บได้อยู่ใช่ครับนะคะครับหน้าตาจะต้องขนาดดูจากขนาดหรือว่าดูจากสีอะไรยังไงคะจริงๆเนี่ยนะครับดูจากประการแรกเลยเขาเรียกว่าต่อมน้ำมันนะครับนะครับเห็นรูเล็กๆนี่ไหมครับนะครับอันนี้นะครับถ้าสังเกตดูดีเนี่ยนะครับอันนี้จะเป็นต่อมน้ำมันนะครับซึ่งตอนที่ส้มอ่อนเนี่ยนะครับต่อมน้ำมันจะออกสีเขียวเข้มแต่พอต้มส้มแก่ขึ้นมาเนี่ยนะครับต่อมน้ำมันก็จะขยายใหญ่ขึ้นแล้วก็ใสขึ้นก็อันนี้เป็นเรื่องของไร่ส้มซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของไร่กำนันจุนค่ะแต่ว่าก็อย่างที่บอกไว้ว่าวิกฤตในครั้งนั้นที่เกิดรากเน่าเนี่ยก็ทำให้กำนันจุนท่านเกิดไอเดียขึ้นมาแล้วก็มีหลายอย่างที่มารองรับสำหรับพี่ๆน้องๆในครอบครัวของไร่กำนันจุนเนี่ยให้มีงานรองรับตลอดทั้งปีก็เลยเกิดขึ้นอีกหนึ่งอย่างที่อยากคุยมากๆเดี๋ยวขออนุญาตไปลุยกันหน่อยก็คือเรื่องของหม่อนไหมครับเห็นว่าที่นี่มีออร์แกนิกแล้วด้วยใช่ครับนะคะเดี๋ยวหลังจากส้มไปดูหม่อนไหมกันค่ะโอเคแกะทานได้เลยนะคะได้เลยเอาละค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้เราก็ย้ายจากไร่ส้มนะคะกำลังจะพาคุณผู้ชมไปดูโรงงานในส่วนของโรงงานไหมแต่ว่าขณะนี้ค่ะก็มายืนอยู่ตรงนี้ก่อนเป็นอนุสาวรีย์ของรถคันนี้ค่ะ Caterpillar D8 เป็นสิ่งที่สร้างความประทับใจให้กับตระกูลคุ้นวงเป็นอย่างมากเพราะว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการประทานคันนี้มาให้เลยเหรอคะใช่ครับในฐานะของคุณวงค่ะรู้สึกยังไงบ้างคะครับก็รู้สึกปลื้มใจมากนะครับเพราะว่าที่พระองค์ท่านเนี่ยทรงประทานรถคันนี้มาให้กับเอกชนคนใดคนหนึ่งเนี่ยเป็นเรื่องที่พิเศษมากปกติจะมีแต่คนถวายของใช่ไหมครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยตอนนั้นเนี่ยพระองค์เสด็จมาเยี่ยมที่ไร่นะครับแล้วทรงชื่นชมในงานของกำนันจุนนะครับแล้วก็ทรงมั่นใจว่าถ้าท่านประทานอะไรให้เนี่ยกำนันจุนจะเอาไปใช้ไม่ใช่เพื่อประโยชน์ของตัวเองเท่านั้นแต่จะเป็นเพื่อประโยชน์ของคนรอบข้างด้วยนะคะก็ได้ส่งพระราชทานรถคันนี้ไว้ให้แล้วก็รถคันนี้เนี่ยเราก็ถือว่าเป็นเมล็ดพันธุ์แห่งความสําเร็จค่ะนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยก่อนที่จะมีรถคันนี้เนี่ยเราเป็นแค่เกษตรกรคนหนึ่งตัวเล็กตัวหนึ่งนะครับซึ่งเราก็ทําเกษตรได้เก่งยังไงก็ทําได้ในสเกลเล็กแต่พอมีรถคันนี้ขึ้นมาเนี่ยเราก็ทําการเกษตรได้ในสเกลที่ใหญ่ขึ้นสามารถมีประสบความสําเร็จได้จนกระทั่งปัจจุบันครับนะคะก็ถือว่าเป็นรถที่เราใช้งานมาประมาณสัก40ปีแล้วด้วยก็เลยตอนนี้เป็นการเขาเรียกว่าเป็นการเกษียณเกษียณออกมาใช่ครับจริงๆยังแข็งแรงอยู่นะครับค่ะนะครับยังแข็งแรงยังใช้งานได้อยู่แต่ว่า
สังคมเราเนี่ยได้ประชุมกันแล้วเราพบว่างานใหญ่ๆของเราเนี่ยจบสิ้นหมดแล้วนะครับเราก็เลยถือโอกาสเกษียณอายุรถคันนี้ค่ะก็ในส่วนการถางพื้นที่ต่างๆก็ใช้รถคันนี้นี่แหละใช่ครับทั้งสวนส้มทั้งบ่อปลาจะสร้างตึกนะครับและรวมถึงสาธารณประโยชน์ที่อื่นด้วยนะครับสร้างโรงแรมสร้างโรงเรียนแถวๆนี้สร้างถนนแถวๆนี้เนี่ยนะครับทางชาวบ้านทางราชการก็มาขอความช่วยเหลือจากรถคันนี้ครับมันเป็นความประทับใจมากคุณผู้ชมคือพอแนนทราบข้อมูลมานะคะก็รู้สึกว่าในหลวงท่านทรงมีเมตตากับเกษตรกรมากซึ่งตอนนั้นกำนันจุนท่านเป็นแค่เกษตรกรคนเล็กๆคนหนึ่งเท่านั้นเองนะคะแต่ว่าในหลวงท่านทรงทอดพระเนตรเห็นทางทีวีเห็นกำนันจุนแล้วก็สนใจแล้วมีการเรียกพบใช่ครับใช่ไหมคะในหลวงทรงเห็นกำนันจุนในทีวีนะครับแล้วก็ทรงฟังแล้วเนี่ยรู้สึกว่าประทับใจนะครับก็ทรงเรียกเข้าไปในวังไปพูดคุยต่อเกี่ยวกับเรื่องของการเกษตรในเมืองไทยเกี่ยวกับเรื่องของความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติในเมืองไทยนะครับคุยกันได้ท่านก็ยังมีความรู้สึกว่ายิ่งประทับใจเข้าไปอีกท่านก็เลยบอกว่าฉันเนี่ยอยากไปเยี่ยมกำนันนะครับที่บ้านนะแล้วก็ไปเสวยอาหารกลางวันด้วยนะครับกำนันจุนก็รู้สึกตกใจเลยนะครับเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยจากกรุงเทพมาเพชรบูรณ์เนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายๆต้องนั่งเครื่องบินมาลงต้องนั่งฮอต่อต้องนั่งรถต่อนะครับถนนอย่างที่คุณแนนมานี่ไม่มีนะครับค่ะนะครับกำนันจุนก็ตกใจครับก็บอกว่าแล้วจะทำยังไงถึงจะถวายได้เครื่องเสวยนะครับค่ะในหลวงท่านก็บอกว่าไม่เป็นไรหรอกครอบครัวกำนันกินยังไงฉันก็กินอย่างไรขอรู้คุณผู้ชมเนี่ยนี่นะคะเป็นความรู้สึกของชาวไทยที่เรารู้สึกว่าเรารักท่านมากเพราะท่านทรงเป็นแบบนี้มาเสมอนะคะแล้วก็ทรงให้กับเรามาเสมอๆด้วยนะคะก็ถึงวันนี้แล้วเราก็อยากให้คุณผู้ชมทุกท่านเนี่ยเป็นลูกที่ดีนะคะประพฤติตนเป็นคนดีเท่านั้นนะเชื่อว่าก็ทำให้ท่านพอใจเพราะว่าถ่ายได้แล้วนะคะก็เดี๋ยวเราจากตรงนี้ค่ะความประทับใจตรงนี้เดี๋ยวเข้าไปดูต่อในโรงงานคุณผู้ชมก็จะเป็นโรงงานใหม่ที่ใหญ่ที่สุดของเมืองไทยเลยนะคะแล้วก็ใหญ่เป็นอันดับที่2หรือว่า3ของโลกใช่ครับขอบคุณมากค่ะที่ให้โอกาสเราคุณผู้ชมได้เข้าไปดูโอเคดีมากครับจะไปกันค่ะจากเกษตรกรนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็อยู่กับเกษตรกร2รายใหญ่ๆเลยที่นำรังไหมมาขายให้กับทางไร่ของบริษัทนะคะท่านแรกก็สวัสดีก่อนนะคะเป็นกำนันอยู่ที่ชัยภูมินะคะสวัสดีค่ะอีกท่านนึงเป็นเกษตรกรจากจังหวัดชัยภูมิเหมือนกันนะคะทั้ง2ท่านนี้ก็จะนำรังไหมมาขายที่นี่เป็นประจำอยู่แล้วใช่ครับนะคะแล้วก็วิธีการขายเวลาขายเขาตอนนี้ราคามันขึ้นลงยังไงบ้างแล้วคะราคารังไหมเนี่ยเราจะมีการยืนนะครับไม่มีการเปลี่ยนแปลงบ่อยนะครับแล้วก็ในช่วง10ปีหลังเนี่ยราคารังไหมก็ขึ้นมาโดยตลอดนะครับยืนมาแล้วก็ขึ้นยืนมาแล้วก็ขึ้นนะครับ10ปีหลังเนี่ยไม่ลงเลยนะครับปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่กิโลละกรัมละประมาณ180บาทมีประมาณกี่ครอบครัวหรือว่ากี่ครัวเรือนคะที่นำรังไหมมาส่งให้เราครับตอนนี้สมาชิกของเราเนี่ยทั้งหมดมีประมาณ 1,500 ครอบครัวฮะในประมาณ20จังหวัดทั่วประเทศไทยทั่วประเทศไทยใช่ครับนะคะนี่ก็เป็นหนึ่งในจังหวัดนั้นที่บอกว่าที่ชัยภูมิใช่ครับต้องถามกำนันก่อนนะคะเห็นกำนันเนี่ยจำนวนเงินที่ได้ไปในวันนี้ 50,000 กว่าบาทมันปลูกต้องปลูกจำนวนเยอะกี่ไร่เยอะขนาดไหนคะหรือนี่ต่อเดือนได้ขนาดนี้ปลูกกันหม่อน9ไร่ครับ9ไร่ครับ9ไร่อ่าฮะใช้เวลากี่วันกี่เดือนคะถึงได้เป็นจำนวนเงิน 50,000 กว่าบาทใช้เวลาเลี้ยงอยู่ประมาณ20วันครับประมาณ20วันแบบนี้ก็เท่ากับว่าเราก็มีรายได้ทุกเดือนสิคะใช่ไหมครับกำนันรายได้ทุกเดือนครับมีทุกเดือนไม่เคยขาดเลยครับเราได้เดือนละ50,000อย่างนี้ทุกเดือนไหมครับก็ถ้าเดือนไหนที่เราเลี้ยงได้เยอะกว่านี้ก็มีครับ50,000กว่าอีกแต่ถ้าเลี้ยง5กล่องก็ได้50,000กว่าขอถามคุณพิเศษนะคะถึงเรื่องของหนี้สินเห็นว่าทางไร่เนี่ยก็มีช่วยเรื่องหนี้สินด้วยครับคือถ้าท่านนี้หนี้เราเยอะนะครับทางบริษัทจะหัก 40% ของรายได้ครับครับถึงหนี้จะมากเท่าไหร่ก็ตามแต่ถ้าขายได้น้อยนะครับถ้ามีหนี้เยอะหรือน้อยก็ตามนะครับถ้าทางบริษัทต้องให้เกษตรกรนำขึ้นบ้านไม่ขึ้นกลับบ้านไม่ต่ำกว่า 3,000 บาทครับ
ครับต่อกล่องต่อกล่องต่อกล่องครับต่อกล่องครับแม้ว่าจะหักลบกลบนี่ยังไงก็ตามสุดท้ายก็ภาคเกษตรกรเนี่ยเขาเหลือเงินกลับไปบ้านด้วยใช่ครับเกษตรกรอยู่ได้อ่าฮะครับนั่นคือผลดีของทางบริษัทราคาที่ให้มาตลอดเลยใช่ครับก็จริงๆก็อยากฝากให้ภาครัฐนะครับเข้ามาช่วยสนับสนุนเกษตรกรอย่างที่กำนันบอกนะครับแล้วก็อีกส่วนนึงก็คิดว่าผมคิดว่าในส่วนของภาคเอกชนนะครับที่ทำเรื่องใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็นต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำเนี่ยก็อยากให้ร่วมมือกันนะครับในการพัฒนาอุตสาหกรรมเนี่ยให้เจริญก้าวหน้าต่อไปนะคะอันนี้ก็ฝากไว้ตรงนี้แล้วกันค่ะแต่ว่าเรื่องของไหมยังไม่จบนะคะเพราะว่ายังไม่ได้เข้าไปดูในโรงงานเลยโรงงานจะมีการสาวไหมด้วยใช่ครับสาวไหมแล้วก็พนักงานแต่ละท่านเนี่ยก็น่าสาวๆทั้งนั้นเลยใช่ครับเดี๋ยวจะไปหาคำตอบจากความลับเหล่านี้นะคะไม่ค่อยแน่ใจว่าโรงสาวเนี่ยย่อมาจากโรงเพื่อสาวไหมหรือโรงที่มีแต่คนสาวๆอยู่อ้าวค่ะจริงหรือไม่นะคะในหัวเราะเลยเดี๋ยวไปดูในโรงงานกันเลยค่ะวันนี้ขอบคุณมากค่ะมาอบก่อนนะครับนี่เป็นเครื่องอบนะครับมี2ออปชันคืออันที่1อบนะครับอันที่2ก็อาจจะโปรเซสแบบที่เป็นสดๆไปเลยนะครับซึ่งตอนนี้เป็นช่วงหน้าฝนเนี่ยรังไหมเยอะส่วนใหญ่เราก็จะสาวสดไปเลยนะครับแต่ว่าก่อนจะสาวเนี่ยนะครับเราต้องที่ห้องนี้ก่อนนะครับห้องนี้เนี่ยเป็นห้องที่เราจะคัดรังไหมเมื่อกี้ตอนที่เราตีราคาเนี่ยเราสุ่มมาประมาณสัก 2-3% ใช่มั้ยครับแต่ว่าห้องนี้เนี่ยนะครับจริงๆก่อนที่จะเอาไปสาวจริงๆเนี่ยนะครับเราต้องมาคัดไหมทั้งหมด 100% เลยห้องคัดรังไหมนะครับที่บอกว่ารังไหมทั้งหมดที่เราซื้อมาเนี่ยต้องมาคัดที่ห้องนี้ 100% เลยนะครับโดยที่คัดเนี่ยเราจะคัดด้วยกัน2อย่างใหญ่ๆนะครับ2วิธีการใหญ่ๆคือเราจะมีห้องสว่างกับห้องมืดนะครับห้องสว่างเนี่ยนะครับก็คือเราจะคัดรูปร่างภายนอกของรังไหมว่ารังเล็กไปไหมใหญ่ไปไหมหัวแหลมท้ายแหลมหรือเปล่าแล้วก็อีกห้องนึงก็จะเป็นห้องมืดนะครับห้องมืดเนี่ยจะมีไฟส่องนะครับแล้วเราจะดูภายในคล้ายๆกันเอ็กซเรย์นะครับว่ารังไหมเนี่ยข้างในมีอะไรผิดปกติไหมมีเปื้อนภายในหรือเปล่านะครับมีรังบางหรือเปล่านะครับซึ่งการคัดรังไหมทั้งหมดเนี่ยนะครับต้องใช้ความชำนาญเป็นอย่างมากนะคะนี่คือโซนคัดแยกห้องสว่างแล้วก็ห้องมืดอันนี้เอ็กซเรย์เหมือนเอ็กซเรย์ภายในเราอันนั้นดูภายนอกเราใช่ครับอ่ะโอเคค่ะไปต่อเลยค่ะอันนี้ยังไม่ถึงส่วนสาวไหมนะอันนี้เป็นอะไรก่อนคะก่อนที่จะเข้าสาวไหมอันนี้จริงๆเนี่ยเป็นกระบวนการแรกของโรงสาวไหมเลยนะครับก็คือการต้มไหมนะครับรังไหมที่เราได้จากการคัดรังเมื่อกี้นี้นะครับจะถูกต้มนะครับเพื่อให้รังเนี่ยมันเกิดการคลายตัวแล้วจะได้สาวออกมาได้นะครับนะพอต้มเสร็จแล้วเนี่ยก็จะออกมาหน้าตาอย่างนี้นะครับไม่ร้อนครับไม่ร้อนครับอันนี้เย็นแล้วครับนะจะออกมาหน้าตาอย่างนี้นะครับข้างในจะมีน้ำอยู่นะครับแล้วก็เส้นเนี่ยก็จะคลี่ออกมาได้นะครับคือจากรังที่เราเห็นกันตอนที่เกษตรกรนำมาส่งก็นำมาต้มครับอุณหภูมิต้องสูงมากไหมคะอุณหภูมิต้มเราต้มหลายห้องด้วยกันนะครับหลายอุณหภูมินะครับก็คร่าวๆอยู่ประมาณทัก80-100องศานะครับแต่ก็จะมีวิธีการต้มต่างๆนะครับอันนี้เป็นเทคนิคเฉพาะเหมือนกันนะครับเพื่อให้สาวไหมออกมาได้ทั้ง 100% เลยนะครับแล้วก็ที่เห็นพนักงานทำงานอยู่เนี่ยนะครับก็คือว่าเขาคัดรังเสียอีกรอบนึงเมื่อกี้ที่คุณแนนเห็นว่าคัด 100% แล้วนะครับแต่ว่าพอหลังต้มเนี่ยก็ยังจะมีหลุดรอดมาอีกเราก็คัดอีกเพราะฉะนั้นจะเห็นเลยว่าไหมเนี่ยเป็นเรื่องของคุณภาพจริงๆเป็นเรื่องของความเพอร์เฟคจริงๆเราทำทุกๆอย่างเนี่ยเพื่อให้ได้ไหมที่มีคุณภาพดีที่สุดครับทำมากี่ปีแล้วคะสำหรับเรื่องของไหมที่ทางกำนันจุนทำมาเราทำมา45ปีแล้วครับตั้งแต่ปี2511ครับคุณผู้ชมคะตอนนี้ก็ขยับไปจุดนึงอันนี้เป็นส่วนของอะไรคะอันนี้เป็นเครื่องเสาไหมนะครับเครื่องเสาไหมที่เราเห็นเนี่ยนะครับชื่อว่าเครื่องเสาไหมฟูลลี่ออโตเมติกนะครับเป็นเครื่องเสาไหมที่ทันสมัยที่สุดในโลกแล้วตอนนี้นะครับผลิตจากประเทศญี่ปุ่นนะครับเมื่อกี้รังไหมที่เราต้มเสร็จแล้วเนี่ยนะครับจะถูกส่งมาที่เครื่องนี้นะครับแล้วก็มาหาปลายเงื่อนมาหาใยนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยรังไหมซึ่งมีอย่างคุณแอนจะเห็นว่ามีเส้นเล็กๆอยู่นะครับจะเห็นจะถูกส่งมาที่เครื่องสาวนะครับและเครื่องสาวนี้จะมีเซ็นเซอร์ในการควบคุมขนาดของเส้นนะครับแล้วก็มันจะสาวเองโดยอัตโนมัติเลยนะครับนะฮะแต่ว่ามันก็จะขนาดเท่ากันแบบนี้ยาวๆไปเลยใช่ครับแต่ว่าจะได้เส้นไหมเส้นนึงเนี่ยต้องใช้รังไหมหลายรังนะครับต้องใช้เส้นเล็กๆอย่างนี้หลายเส้นแล้วแต่ว่าขนาดเท่าไหร่นะครับลองคิดภาพเส้นได้1เส้นก็คือไม่ใช่ว่าอันนี้เส้นได้แล้วคืออันนี้ต้องมาพันกระดมต้องมาพันอีกครับมาราน7รัง8รัง10รังแล้วแต่ขนาดที่เราต้องการถูกต้องครับนะครับแล้วก็ถามว่าพนักงานมีหน้าที่ทำอะไรนะครับพนักงานมีหน้าที่แค่ว่าเวลาที่เครื่องจักรมีปัญหาอันนี้เขาเรียกว่าไหมเบรก
ะครับเส้นอาจจะขาดนะครับเส้นอาจจะติดนะครับคนงานเนี่ยมีหน้าที่แค่ว่ามาต่อเส้นมาแก้ปัญหาเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ที่เหลือเนี่ยนะครับเครื่องจักรเนี่ยจะทำเองทำงานเองโดยอัตโนมัติเลยนะครับนะคะก็คือลงทุนเครื่องนี้ไปก็คือใช้กำลังคนน้อยลงใช่ครับมาตรฐานก็ดีขึ้นด้วยถูกต้องครับถูกต้องครับนะคะก็ดูขั้นตอนกันมาแบบคร่าวๆก็แล้วกันนะคะเพราะว่าบางส่วนนั้นก็เรียกว่าก็เป็นทั้งหมดที่ขั้นสิทธิ์หน่อยไว้หน่อยก็แล้วกันใช่ครับนะคะแล้วก็ใครอยากดูเนี่ยขอให้มาดูกันเองแล้วกันใช่ครับนะคะจะได้มีเวลาเยอะหน่อยครับขอเข้าดูได้ด้วยใช่ไหมคะได้ครับสามารถติดต่อมาขอเข้าดูได้นะครับไม่ว่าจะเป็นสถานศึกษานะครับหรือว่าประชาชนผู้สนใจก็ขอเข้ามาดูได้นะครับแต่ต้องรบกวนติดต่อมาล่วงหน้าเท่านั้นเองครับที่บริษัทจุนไหมไทยครับเดี๋ยวขึ้นเบอร์ให้ตรงนี้ด้วยแล้วกันนะคะใครสนใจแต่ว่าเราจะมาปิดตรงนี้กันเนี่ยด้วยเรื่องของการแพ็คกิ้งครับค่ะอันนี้เป็นยังไงบ้างก็จากหลังจากที่เราผ่านกระบวนการในการสาวไหมควบตีเกลียวอะไรมาเรียบร้อยแล้วนะครับไหมที่ได้เนี่ยก็จะออกมาเป็นเราเรียกว่าใจอันนี้คือใจไหมนะครับใจไหมนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะทำมาเอามาทำเป็นเข็ดนะครับ อันนี้ก็คือว่าเอามามัดนะครับในวิธีการพิเศษเพื่อไม่ให้พันกันเพราะถ้าเกิดเป็นใจอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็มันก็จะพันกันค่ะนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะเอาไปทำเป็นห่อในลักษณะอย่างนี้นะครับมัดเป็นห่อนะครับแล้วเราก็จะมีการใส่แท็กไว้ด้วยนะครับว่าไหมชนิดนี้เป็นไหมชนิดไหนนะครับผลิตเมื่อไหร่แล้วเราก็จะมีโค้ดตรงนี้นะครับนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเราก็จะบอกลูกค้าว่าแผ่นนี้มีความสำคัญมากนะครับให้เก็บไว้นะครับถ้าไหมอันนี้ไปใช้แล้วมีปัญหานะครับส่งใบนี้กลับมาเนี่ยเราจะสามารถใบรับประกันอย่างเงี้ยหรอใช่ครับเหมือนใบรับประกันแล้วเราจะสามารถสืบย้อนกลับได้นะครับจนกระทั่งว่าไหมที่มาเลี้ยงเนี่ยมาสาวเนี่ยนะครับเป็นไหมพันธุ์อะไรเลี้ยงที่ไหน RFID ป่ะคะเนี่ยคืออะไรครับเป็นแค่บาร์โค้ดอะไรนี้เป็นอันนี้เป็นแค่บาร์โค้ดครับแต่ว่าก็คือสามารถย้อนกลับได้ใช่ครับได้ใช่ครับเพราะฉะนั้นไหมที่ออกมาจากทางโรงไหมที่นี่ก็คือรับประกันเรื่องของคุณภาพอยู่แล้วใช่ครับแล้วก็มีปัญหาก็เคลมกลับมาใช่ครับซึ่งไม่น่าจะเยอะเพราะว่าดูแต่ละกระบวนการถูกต้องครับครับเราก็ไม่ค่อยอยากให้ลูกค้าเคลมสักเท่าไหร่ครับเราก็ต้องทำให้ดีที่สุดตั้งแต่แรกครับคือตรวจแล้วตรวจอีกตรวจจนโอ้โหคือทุกคนที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยเขาก็จะคอยตรวจตาเพราะจริงๆแล้วข้างในอ่ะคุณผู้ชมที่เห็นก็คือมีเครื่องมือที่เขาเรียกว่ามีเทคโนโลยีที่สูงอยู่แล้วด้วยครับแต่ว่าที่นี่ก็ยังใช้คนเป็นจำนวนหนึ่งอยู่เพราะว่าจะต้องเข้าไปตรวจงานไปดูแลผลงานด้วยทุกจุดใช่ครับทุกจุดเลยใช่ครับนะคะก็เดี๋ยวออกไปครั้งนึงคุณผู้ชมคือเนี่ยจะให้คุณผู้ชมได้เห็นเรื่องของการคัดเลือกหมายเนี่ยพอจบแล้วเขาก็จะแบบนี้ใช่ไหมคะใช่ครับนี่คือจบแล้วจบงานก็คือเป็นตัวนี้เตรียมตัวนำออกไปขายแล้วก็ทำเป็นผ้าไหมสวยใช่ครับที่เราใส่กันสวยๆนี่แหละค่ะแต่ว่าก่อนจะเป็นตัวนี้เนี่ยมันก็ต้องผ่านมาจากตัวกลมๆที่เราเห็นในโรงงานคุณผู้ชมเรียกว่าลังไหมตัวลังไหมเนี่ยก่อนที่จะเป็นตัวนี้เดี๋ยวออกไปดูกันค่ะวิธีการคัดเลือกตั้งแต่ตอนแรกเพราะว่าพอเกษตรกรมาขายมันก็จะมีบางส่วนที่อาจจะไม่ 100% ก็ต้องคัดแยกออกมาต้องคัดแยกออกไปนะคะแล้วก็จะได้เห็นตัวดักแด้ใช่ครับข้างในด้วยเดี๋ยวออกไปดูแล้วก็ปิดเบรกช่วงนี้ไปแล้วก็ช่วงหน้าก็เดี๋ยวกลับมาดูเรื่องราวของบ่อปลากันค่ะโอเคครับเส้นที่คุณแอนเห็นเนี่ยนะครับอันนี้เป็นเส้น27ดีเนียนะครับควบ6หมายความว่าในเส้นนี้เส้นหนึ่งเนี่ยนะครับจะมี6เส้นเล็กๆนะครับแล้วแต่ละเส้นเล็กๆเนี่ยนะครับก็จะมีขนาด27ดีเนีย27ดีเนียเนี่ยก็จะใช้รังไหมอยู่ประมาณสัก13-15รังนะครับได้1เส้นเล็กๆนะครับแล้ว6เส้นเนี่ยมาควบจนกระทั่งได้เป็นเส้นขนาดนี้นะครับซึ่งหมายความว่าเส้นขนาดนี้เส้นนึงเนี่ยนะครับจะต้องใช้รังไหมประมาณ80รังนะครับให้ได้ขนาดนี้ค่ะแล้วความยาวแบบนี้ที่มันต่อเนื่องกันไปอย่างนี้คือ1รังไหมก็คือยาวแบบนี้ครับรังไหม1รังเนี่ยนะครับคือเส้นไหมเส้นเดียวยาวต่อเนื่องกันนะครับประมาณ 1,300 เมตรนะครับคือยาวประมาณกิโลครึ่งต่อเนื่องกันเลยนะครับเส้นเดียวเลยแล้วลองคิดดูว่าคือตัวไหมเนี่ยเป็นแมลงที่แบบมีความขยันมากนะครับเวลาเขาพ่นใยเนี่ยนะพ่นใยจากปากนะครับออกมาเป็นรูปพีนตี้รูปเล็กแตกนะครับแล้วก็ใช้เวลา 2-3 วันกว่าจะพ่นใยเสร็จนะครับแล้วพ่นใย24ชั่วโมงเลยนะครับไม่มีอู้นะครับพ่นใยต่อเนื่องอย่างเงี้ยนะครับจนกระทั่งได้ความยาวเนี่ยประมาณ